วัสดีครับวันนี้พายุเข้าอีกแล้วครับฝนตกครับฝนตกสงสัยทั้งคืนแน่นอนเลยครับวันนี้สงสัยทั้งคืนแน่นอนก็ดูท่าทางแล้วจะทั้งคืนนะครับนั่นแหละครับมืดเลยครับมืดมัวมาเลยครับมืดฟ้ามัวดินเลยครับนี่ก็ตกนะครับตกถึงได้10-20นาทีแล้วนะครับวันนี้ยังไม่ได้เอาหญ้าให้ช้างเลยครับเพราะว่าเอาหญ้าให้ช้างกินไม่ทันนะครับฝนลงมาก่อนนะครับก็วันนี้ก็ยังไงก็จะได้กินหญ้าลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกบางทีดินอาจจะเฉะหน่อยนะครับก็ยากลำบากตรงนี้นะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็ดินจะเฉะนะครับเพราะว่าเราก็มีที่ตรงนี้แบบบริเวณนะครับบริเวณสระปกติตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกพลายคำแก้วนะครับเห็นว่างๆอยู่ตรงนี้นะครับคือที่ปลูกพลายคำแก้วนะครับตอนนี้เขาหยุดตกมันบ้างแล้วนะครับเริ่มจะหยุดตกมันแน่นอนแล้วนะครับถ้าแต่เรายังไม่ไว้ใจนะครับถ้าไว้ใจแบบครัวเราไปเซ็นวันไหนจะค่อยเอาออกมาปลูกข้างหน้าบ้านตรงนี้นะครับนี่คือบ้านของเขานะครับเขาจะนอนตรงนี้นะครับกลางคืนนะครับตรงนี้ผมเป็นของพลายคำแก้วนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นน้องคำแพงนะครับน้องคำแพงก็อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็จะให้หญ้าให้อะไรก็จะลำบากผลดูท่าแล้วนะครับว่าทั้งคืนแน่นอนวันนี้ก็จะลำบากอย่างนี้นะครับเพราะว่าหน้าฝนถ้าเข้าหน้าฝนก็บางวันนะครับเนาะบางวันฝนตกทั้งคืนนะครับอย่างวันก่อนก็ทั้งคืนนะครับทีนี้ก็แบบพอตกทั้งคืนช้างก็ไม่ได้หลับได้นอนนะครับหญ้าที่เราให้เขาก็กินแบบคือว่าให้100กิโลกินได้ประมาณสัก20-30โลที่เหลือก็เหยียบทิ้งนะครับเพราะว่าพื้นแฉะนะครับพื้นดินแฉะเขาก็กินไม่ได้กินลำบากนะครับนอนก็นอนลำบากนอนไม่ได้ก็ต้องยืนหลับเอาหรือบางทีก็ไม่หลับนะครับไม่หลับเอาไม่หลับนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกเขาจะนอนไม่ได้เขาก็จะไม่หลับนะครับเพราะว่ายืนตากฝนนะครับเนาะพอทีนี้พอหยุดฝนตกหรือว่ายังไงเราก็เอาน้องเข้าไปในป่าตรงที่เงียบไม่มีคนนะครับให้น้องได้นอนพักผ่อนกลางวันนะครับหรือบางทีถ้าฝนติดตกติดต่อกันวันสองวันอย่างเงี้ยน้องไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริงๆนะครับถ้าเขาง่วงนอนจริงๆเขาก็จะทิ้งตัวนอนกลางฝนเลยนะครับเพราะว่าร่างกายไปไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องนอนนะครับต้องนอนเขาก็ต้องจำเป็นต้องนอนนะครับนายนะครับเริ่มมาแรงนะครับมาแรงแล้วก็เนี้ยเริ่มอีกแล้วเริ่มมานะครับก็ลำบากแต่เวลาฝนตกนะครับก็ทำไงได้นะครับนะทีมงานช้างป่าของเราส่วนมากก็จะอยู่ตากฝนกันอย่างนี้นะครับบางเชือกก็อยู่ใต้ต้นไม้แต่เราก็ไม่กล้าเอาไว้ใต้ต้นไม้นะครับเพราะว่าต้นไม้เขตบริเวณซุ้มทีมงานช้างป่าจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับทีนี้ก็กลัวต้นไม้ล้มทับหรือว่ากลัวฟ้าลงอันตรายไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นนะครับนะแต่เราก็พามาอยู่ที่โล่งเตียนตรงนี้นะครับแต่ก็โล่งที่โล่งก็อันตรายก็เขาเลือกที่โล่งดีกว่านะครับเพราะว่าข้างในต้นไม้เยอะก็สังเกตเหมือนช้างก็เหมือนคนนะครับวันตอนก่อนที่พายุเข้าแรงๆนะครับพอลมพอพายุมาแรงๆเขาก็ตื่นตกใจเขาก็วิ่งหนีเหมือนกันนะครับเขาก็วิ่งนะครับวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าพายุมาแล้วก็ฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยผมก็มองดูว่าโอ้เหมือนคนเลยเหมือนกับเด็กน้อยเหมือนคนที่แบบคนแก่หรือว่าคนเรามนุษย์เรานะครับเหมือนคนเราที่แบบตกใจเห็นพายุเห็นอะไรมานะครับต้องตกใจก็อย่างนี้ประมาณนี้ครับเนี่ยผมก็กำลังลงก็ลงทั้งคืนแน่นอนครับทั้งคืนแน่นอนแต่ตกอย่างนี้ครับตกอย่างนี้มีเปอร์เซ็นต์ตกทั้งคืนนะครับตกแบบนี้ตกแบบหนักบ้างเบาบ้างหนักบ้างเบาบ้างเนี่ยครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะเอาหญ้าไปให้น้องนะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วดูทรงแล้วยังไงก็จะไม่หยุดตกแน่นอนครับสว่างแน่นอนวันนี้เราก็ต้องเอามาให้น้องตากฝนกินตากฝนนี้นะครับเพราะก็กินเท่าที่กินได้ครับกินเท่าที่กินได้นะครับก็บรรยากาศรวมๆเวลาฝนตกก็จะประมาณนี้นะครับก็มีท่านพ่อแม่ FC บางท่านที่ถามว่าเวลาฝนตกเขาจะอยู่ยังไงครับก็อยู่อย่างนี้นะครับนะสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดSubscribeให้กับทีมงานด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่จะไม่ได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับที่เราอัปเดตลงนะครับแต่ฝนก็ไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับมาเมื่อวานวันก่อนตกกลางคืนนะครับทั้งคืนแต่ตกไม่ค่อยหนักตกเล็กๆเนี่ยบินแบบพอแบบให้ลำคาเนี่ยพวกช้างนอนไม่ได้นะครับน้องช้างจะนอนไม่ได้วันนี้ก็ทั้งคืนอีกแน่นอนครับแต่ถ้าตกหนักๆก็ดีนะครับเพราะว่านาข้าว
จะได้มีน้ำนะครับเห็นหญ้าที่แปลงหญ้าอยู่ข้างหน้าเรานี้เอาไว้ทำพันธุ์นะครับเป็นพันธุ์นะครับไว้ครอบลูกเพื่อให้ต่อพันธุ์ต่อยอดไว้ให้น้องได้กินได้รับประทานกันปีหน้านะครับนี่นะครับก็มีต้นพันธุ์นะครับที่เห็นต้นพันธุ์นะครับไม่กล้าตัดนะครับเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกเราก็ไม่กล้าปลูกเพราะว่าหญ้าถ้าเราปลูกลงไปแล้วถ้าฝนไม่ตกลงมาถ้าว่าแรงติดต่อกันในหลายวันจะไม่ขึ้นนะครับหญ้าจะตายนะครับนะครับน้องคำเพลงของเรานะครับเพิ่งแบบหยุดฝนตกได้วันสองวันเพิ่งขึ้นตัวนะครับวันนี้ก็พร้อมลงอีกแล้ววันนี้ก็คงไม่ได้หลับแน่นอนทั้งคืนแน่นอนวันนี้ก็ยืนทั้งคืนครับวันก่อนก็ยืนทั้งคืนเพราะว่าฝนกลางคืนนะครับวันก่อนฝนเดี๋ยวนี้ก็น่ากลัวนะครับฝนเดี๋ยวนี้น่ากลัวมากมีทั้งฟ้าทั้งลมมาแต่วันนี้ก็ดีหน่อยครับมีตกตอนแรกก็ลมแรงอยู่ครับแต่ลมไม่นานนะครับก็มีเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าเรียบอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นดอกเห็ดนะครับซุ้มช้างที่มีดอกเห็ดนะครับฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ก็จะมีน้องแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีตกมันอยู่ครับเชือกหนึ่งทายองศิลป์ครับตกมันอยู่ริมสระนะครับนี่ฝั่งนู้นจะตกมันนะครับตกมันอยู่ริมสระฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เราก็เอายามาให้น้องคำเพลงเรียบร้อยแล้วนะครับฝนตกยังไงก็ต้องเอามาให้กินนะครับเพราะว่าวันนี้ดูท่าทางแล้วตกทั้งคืนครับตกทั้งคืนแน่นอนนู่นนะครับมืดมาเลยครับท้องฟ้ามืดนะครับดูท่าทางแล้วมีตกทั้งคืนแน่นอนครับวันนี้พื้นดินบริเวณนี้ก็จะเฉะนะครับเนี่ยน้องยังไม่ค่อยได้เดินนะครับถ้าน้องเดินก็จะเฉะมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นแบบดินจะเฉะนะครับเนาะนี่ก็ตอนนี้ก็ต้องรีบเอาหญ้ามาให้น้องกินนะครับเดี๋ยวฝนตกหนักกว่านี้เดี๋ยวน้องจะกินหญ้ายากนะครับผมเพราะว่าที่เห็นอยู่นี่คือต้นข้าวนะครับที่เราไปตัดมาจากที่นานะครับเพราะว่าหญ้าเยอะหญ้าเยอะก็ต้องตัดแต่งต้นข้าวนะครับเพื่อที่จะให้ต้นข้าวขึ้นมาใหม่สวยนะครับใส่ปุ๋ยลงไปสวยนะครับตอนนี้ก็อยากให้ฝนตกหนักๆนะครับเพราะว่าข้าวที่นาก็ไม่มีน้ำเลยนะครับไม่มีน้ำเลยข้าวกำลังสวยนะครับแต่น้ำไม่มีนะครับฝนก็พอแค่ให้เปียกให้เฉะดินเฉยๆนะครับไม่พอที่จะทำให้นามีน้ำนะครับผมสำหรับน้องกำแพงก็ยิ่งกินยิ่งจอยนะครับยิ่งกินยิ่งผอมตอนนี้ก็ลงๆผอมๆหุ่นดีนะครับตอนนี้หุ่นดีหุ่นดีนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อวันก่อนก็ไม่ได้หลับไม่นอนนะครับเนาะก็สังเกตช้างนะครับช้างถ้าหน้าฝนก็จะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะครับช้างหน้าฝนเพราะว่าอดหลับอดนอนบ้างนะครับหญ้ากินไม่เพียงพอบ้างยุงเยอะบ้างนะครับก็กินเหนื่อยทรมานนะครับเพราะว่าหน้าฝนนะครับอันนี้เราก็ต้องรีบเอามาให้น้องนะครับหน้าฝนก็อย่างนี้นะครับก็จะถ้าเราพอฝนตกหนักๆใช่ไหมครับเราก็จะมีที่เตรียมไว้ 2.3 จุดนะครับถ้าตรงนี้เฉะมากเราก็จะย้ายน้องไปอีกจุดหนึ่งนะครับแต่จุดนั้นจะอยู่ใต้ต้นไม้นะครับก็อันตรายก็เลยไม่ได้ย้ายน้องไปนะครับยังไงก็สู้เฉะดีกว่าอยู่ใต้ต้นไม้เพราะว่าใต้ต้นไม้ก็เฉะเหมือนกันแต่ใต้ต้นไม้จะเสี่ยงตรงที่ว่ากลัวฟ้าลงกลัวต้นไม้ล้มทับนะครับเนาะเพราะว่าหน้านี้ก็อย่างว่านะครับฝนก็มากับลมแล้วก็พายุนะครับฟ้าด้วยนะครับทั้งฟ้าทั้งโอ้สารพัดเลยครับหน้านี้อันตรายขนาดเริ่มเข้าหน้าฝนนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเข้าหน้าฝนแล้วแต่ยังมีฟ้ามีพายุแรงนะครับยังฟ้าร้องฟ้าไหลแรงมากเลยอย่างกับพายุฤดูร้อนเลยนะครับอย่างวันนี้ก็ทั้งคืนวันก่อนก็ทั้งคืนนะครับทั้งคืนทีนี้พอทั้งคืนก็ถ้าตกทั้งคืนน้องก็ยืนทั้งคืนอย่างนี้นะครับยืนทั้งคืนถ้าวันไหนที่ตกติดต่อกันหลายวันน้องสู้ไม่ไหวก็ทิ้งตัวลงนอนตากฝนเลยนะครับทิ้งตัวลงนอนตากฝนก็ขอบคุณพ่อแม่ FC ทุกท่านนะครับที่คอยรับชมและติดตามนะครับและคอยเป็นกำลังใจให้ด้วยดีตลอดมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนเริ่มตกลงหนักมาอีกแล้วครับเนี่ยตอนนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฟ้าร้องด้วยครับสวัสดีครับ